สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพี่แดมก็มีสูตรดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะนั่นก็คือสูตรพลังเทอร์โบค่ะสูตรนี้หนึ่งเดียวครบวงจรค่ะเพราะว่าสูตรนี้นะคะสามารถป้องกันพืชใบเหลืองเร่งพืชให้เขียวโตแข็งแรงค่ะเร่งดอกเร่งผลได้ดีค่ะและก็ยังช่วยเรื่องของการกำจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะสูตรนี้ใช้ดีค่ะเห็นผลดีจริงๆค่ะสูตรนี้นะคะก็จะมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะอันดับหนึ่งนะคะก็คือน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวนี้ก็มีประโยชน์มากมายค่ะเราก็แช่ข้าวทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะแล้วก็ลองเอาน้ำซาวข้าวมาใช้ประโยชน์ได้มากมายค่ะอันที่สองนะคะนี่ก็คือน้ำยากำจัดแมลงค่ะวิธีทำนะคะพี่แรงก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปชมกันดูนะคะสูตรนี้ดีมากค่ะสูตรนี้นะช่วยเรื่องของการกำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะเพลี้ยต่างๆก็กำจัดได้เหมือนกันค่ะใช้ได้กับพืชผักสวนครัวทุกชนิดเลยค่ะต่อมาค่ะที่3จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะอันนี้พี่แรมก็หมักไว้2ปีแล้วนะ2ปีก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมค่ะสูตรนี้ช่วยเรื่องของการเร่งพืชให้ตัวเร็วแข็งแรงค่ะแล้วก็ในนาข้าวเนี่ยได้ผลดีค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเหมาะกับพืชทุกชนิดค่ะโดยเฉพาะต้นทุเรียนนะคะทุเรียนน่ะจะชอบมากๆค่ะต่อมาค่ะอันที่4เครื่องดื่มชูกำลังค่ะอันนี้เขาก็จะมีน้ำองุ่นขาวนะคะสกัดจากน้ำองุ่นค่ะแล้วก็มาทำเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะอันนี้เราก็หมักกับชูรสไปแล้วค่ะช่วยเรื่องของการเร่งพืชให้โตเร็วเร่งรากเร่งใบเร่งผลค่ะเร่งดอกด้วยนะคะต่อมาค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะ2 อย่างนี้ผสมกันเป็นซุปเปอร์พลังเลยค่ะเพื่อนๆนี่ใช้ดีใช้ทนใช้นานค่ะสูตรนี้ใช้ได้ดีเลยนะคะนี่เมื่อนำมาผสมกันค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนี้นะเร่งพืชให้โตไวแข็งแรงค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องของการทำให้ใบของเขามันวาวค่ะผลสวยค่ะต่อมาค่ะกะปิค่ะกะปินี้ก็ช่วยเรื่องของการเร่งพืชให้โตเร็วเหมือนกันนะเร่งรากเร่งผลได้ดีค่ะกะปินี้นะคะเขาก็จะมีตัวคืออยู่ในนี้นะนี่สามารถทำให้ต้นพืชของเราโตเร็วค่ะสุดท้ายนะคะก็คือไข่ไก่ค่ะอันนี้ก็สามารถเร่งดอกเร่งผลได้เหมือนกันนะนำทุกอย่างมารวมกันค่ะแล้วก็นำไปผสมน้ำค่ะเร่งดอกเร่งผลได้ดีทีเดียวค่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกนะคะพี่แรมก็จะนำน้ำที่ได้มาจากน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็จะใส่กะปิลงไป1ช้อนค่ะแล้วพี่แรมก็จะละลายกะปิใส่น้ำก่อนนะคะเราละลายกะปิใส่น้ำก่อนค่ะละลายเข้ากันกับน้ำนะคะเพราะว่ากะปิเนี่ยจะช่วยเรื่องของการเร่งพืชเร่งผลให้โตเร็วค่ะอันนี้นะก็ยังเป็นน้ำยาเร่งรากได้ด้วยนะเพื่อนๆกะปิละลายแล้วนะคะเราก็จะลงไปเทใส่กันกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวเราใช้ประมาณ1ถ้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีเยอะกว่านี้ก็สามารถนำมาผสมกันได้นะต่อมานะคะก็จะเป็นไข่ไก่ค่ะไข่ไก่นี้นะคะเราก็จะต่อไข่ก่อนนะแล้วก็จะเอาไข่ลงไปในถ้วยหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะเปลือกไข่นี่ประโยชน์ค่ะมีแคลเซียมนะคะนี่เอาไปผสมกันเลยค่ะไข่ไก่แล้วก็ใช้1ฟองค่ะจะใช้ไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะตีให้แตกก่อนนะคะแล้วเราก็จะเทลงไปใส่ลงในถ้วยที่มีน้ำซาวข้าวค่ะอันดับต่อมานะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเราจะใช้2ฝาค่ะจะช่วยในเรื่องของการเร่งพืชให้โตไวแข็งแรงค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังเหมือนกันค่ะตัวนี้นะเร่งดอกเร่งผลได้ดีทีเดียวนะคะลองทำใช้กันดูนะอันนี้เราก็หมักไว้ผสมกันกับผงชูรสเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปเหมือนกัน2ฝาค่ะต่อมานะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะอันนี้ปรับปรุงสภาพดินให้ดินกลับคืนมานะคะบางทีเราอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปเราก็จะช่วยทำให้จุลินทรีย์เนี่ยไปขยายตัวได้ในเร็วขึ้นนะคะเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะช่วยเรื่องของการปรับปรุงดินค่ะอันนี้เราก็กะเอานะคะหรือไม่ก็ใส่ลงไปค่ะ
ประมาณ3ช้อนค่ะยูรินซีสังเคราะห์แสงพี่แรมก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองไปติดตามชมกันนะต่อมาค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำยากำจัดหนอนแมลงมดเปรี้ยต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยไฟไรแดงนะคะกำจัดได้ดีทีเดียวค่ะหนอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนอนเจาะข้าวโพดนะคะหนอนที่ไปกัดกินต้นพืชของเราทุกอย่างนะคะสามารถกำจัดได้นะคะเราก็จะใช้ในอัตรา2ช้อนค่ะแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปผสมกับน้ำ20ลิตรค่ะในนี้นะคะในชามกะละมังนี้นะคะก็บรรจุน้ำ10ลิตรนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งนะคะใส่ลงไปครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็นำบัวนะคะมาตักน้ำอีกทีนึงค่ะวันนี้เรามีบัวน้อยๆนะคะมารดต้นพืชของเราค่ะอันนี้เราก็เพิ่งปลูกเมื่อวานนี้นะคะทำการแยกกระถางเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ตอนเช้าๆนะคะเราก็จะมารดน้ำให้เขาสดชื่นค่ะป้องกันมดหนอนแมลงได้ด้วยนะคะเร่งให้เขาโตไวๆค่ะอันนี้เป็นบอนสีนะคะตอนนี้ก็กำลังสีสวยค่ะนี่ค่ะ3กระถางนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแพเชียงไฮนะคะตอนนี้พี่แรมก็ปลูกใหม่ๆเนาะยังไม่ได้บำรุงอะไรเลยค่ะอันนี้ดูเหมือนเขาจะต้นสีเหลืองๆนะคะแล้วก็เร่งด้วยสูตรนี้นะคะเร่งให้เขามีใบที่สีเขียวขึ้นค่ะแล้วก็เร่งให้เขาออกดอกได้เร็วๆค่ะแทนการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะอันนี้ก็แพเชียงไฮเหมือนกันค่ะนี้ก็เพิ่งปลูกนะคะเพิ่งปลูกได้1อาทิตย์ค่ะกำลังจะออกดอกค่ะอันนี้เป็นดอกกุนายตื่นสายค่ะกำลังออกดอกค่ะนี่ปลูกได้1สัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้ใบของเขานะนี่ค่ะกำลังออกเยอะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกกุนายตื่นสายเช่นกันค่ะกำลังออกดอกค่ะเลี้ยงดอกเลี้ยงผลง่ายๆด้วยสูตรนี้เลยค่ะกระถางนี้นะคะเราเพิ่งได้มันใหม่ๆค่ะอันนี้ก็เพิ่งปลูกไปได้2วันเองค่ะแล้วก็มาบำรุงให้เขามีลำต้นที่แข็งแรงค่ะเร่งสีของเขาให้สวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นบอนนะคะบอนสีค่ะชื่อว่าฮกหลงนะคะแล้วก็บำรุงให้เขาออกใบแตกหน่อได้เร็วๆค่ะค่ะอันนี้ก็กำลังโตค่ะกำลังทำสีให้สวยค่ะผักสวนครัวเราก็ใส่สูตรนี้ไปเลยค่ะเร่งใบให้เขียวสวยงามค่ะไม้ดอกไม้ประดับก็เร่งให้เขามีต้นมีใบที่สวยงามแข็งแรงค่ะอันนี้จะเป็นไผ่ด่างนะคะอันนี้ก็อโกนิม่าค่ะอโกนิม่านี้ก็เพิ่งปลูกได้1อาทิตย์นะคะตอนนี้ก็กำลังสวยค่ะต้นเศรษฐีวินสันค่ะตอนนี้ก็กำลังเขียวค่ะดอกหอนไก่ค่ะกำลังมีต้นที่เขียวนะคะแล้วก็ลดลงไปเลยอันนี้ดอกบานชื่นค่ะตรงนี้นะคะพี่แรมก็ปลูกต้นข้าวโพดไปแล้วนะนี่ค่ะตอนนี้ต้นข้าวโพดของเราได้1สัปดาห์แล้วค่ะโอ้โหตอนนี้มดกำลังไต่นะคะกำลังไต่ที่แปลงข้าวโพดของเราค่ะเราก็ใช้สูตรนี้นะบำรุงต้นพืชนะคะบำรุงให้ต้นข้าวโพดแข็งแรงค่ะแล้วก็กำจัดมดไปในตัวค่ะอันนี้ก็คือกระชายนะคะที่พี่แรมนำมาเพาะไว้อีกกระถางนึงค่ะตอนนี้ต้นกระชายของพี่แรมนะนี่แตกหน่อออกแล้วนะคะสูตรนี้เลยค่ะรดบำรุงค่ะให้เขาเร่งการแตกหน่อได้เร็วค่ะนี่กระถางนึงค่ะกระถางนี้ก็กำลังแตกหน่อสวยเหมือนกันค่ะเร่งพืชให้เขียวแข็งแรงค่ะด้วยสูตรนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นถุงเงินถุงทองค่ะอันนี้ต้นของเขายังเล็กอยู่นะคะเร่งให้เขาแข็งแรงค่ะป้องกันพืชใบเหลืองเร่งสีให้สวยให้ใบของเขาแข็งแรงค่ะต้นกวักของพี่แรมนะกำลังสวยน่ารักเลยค่ะแล้วก็ใช้สูตรนี้ค่ะใช้ทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะห่างกันประมาณ3วันนะคะลดพืชผักของเราได้เลยค่ะและก็ช่วยเรื่องของการนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพืชไร่นะปกติข้าวโพดเนี่ยเขาจะเป็นพืชไร่นะคะแต่ว่าพี่แรมเนี่ยเอามาปลูกไว้
ข้างๆบ้านค่ะก็จะเป็นพืชผักสวนครัวของเราได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นนกน้อยนำโชคนะคะอันนี้เชื่อว่าปลูกแล้วนะคะจะเสริมบารมีค่ะพลูด่างนะคะตอนนี้ก็กำลังใบสวยค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมตรงนี้พลูด่างของพี่แรมน่ะถูกเจ้าหอยทากกัดค่ะนี่ค่ะเจ้าหอยทากมาเล่นงานนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้สูตรนี้ลดไปเลยค่ะช่วยเรื่องของการทำให้ใบของเขาสีสวยค่ะพลูด่างน่ะจะชอบมากเลยนะเพื่อนๆพี่แรมจะชอบปลูกไว้ในบ้านค่ะเพราะว่าจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นฟ้าทลายโจรค่ะต้นฟ้าทลายโจรเนี่ยปักชำกิ่งได้ง่ายๆค่ะอันนี้พี่แรมก็ทดลองเอายอดของเขามาปักชำนะนี่ก็ยังเขียวสดใสอยู่เหมือนเดิมค่ะฟ้าทลายโจรเนี่ยปักชำได้ง่ายค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายค่ะขยายพันธุ์ได้ทั้งเมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ทั้งทางใบค่ะนี่ค่ะไม่ใช่ทางใบนะทางกิ่งนี่ค่ะแล้วก็ตัดกิ่งไปชำค่ะติดง่ายโตไวค่ะเลี้ยงง่ายค่ะลดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ดอกชวนชมของพี่แรมนะกำลังออกดอกค่ะออกดอกสวยเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็กำลังออกดอกเหมือนกันแล้วก็ใช้สูตรนี้นะคะในการลดบำรุงให้ต้นชวนชมของเราออกดอกได้เร็วค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องของการให้ใบของเขานะคะสีสวยด้วยค่ะสูตรนี้นะยังช่วยเรื่องของการกำจัดมดหนอนแมลงได้ด้วยค่ะแล้วก็ใช้ฉีดพ่นไปที่ใบนะคะแล้วก็ราดลดลงบริเวณโคนต้นได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมี่มาตลอดนะคะก็หวังนะคะว่าแต่ละคลิปนะคะก็จะทำให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ